เป็น40ที่อยู่ในน้ำด้วยแล้วก็หนักด้วยนะฮะก็กลางคืนนี่ปลาก็จะกินห่างๆตัวหน่อยนะครับเอาเรื่องครับเอาเรื่องครับเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องครับเอาเรื่อง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 โอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้โหไม่ไหวไปกันหนึ่งโอ้โหเอาเรื่องครับตอนนี้เอาเรื่อง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 เป็นสายดูหมดสปูนใหม่อยู่มันยังใหม่อยู่ก็ลุ้นตัวต่อไปนะครับลุ้นตัวต่อไปหวังว่าตัวต่อไปจะใหญ่กว่าเดิมหรือเปล่าไม่รู้ครับของผมนี่นิ่งเลยผมว่าละกินหัวค่ำแล้วตอนนี้มันก็ไม่กินอีกแล้วเจอกันใหม่ครับเจอกันใหม่ในก๊อกที่2จำแล้วครับเริ่มครับหูหางโคตรใหญ่อ่ะโอ้ยโหตัวนี้นี่ผมคิดว่าน่าจะเป็น100โลไม่ถึงหรอกตุ๊บปองตุ๊บปองนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วยังไม่เห็นหน้าครับหลังจากที่ได้สวายครองมา2ตัวยังไม่เห็นหน้าครับใหญ่ครับเห็นหางครับผมเห็นหางอยากได้ปลาแปลกๆอ่ะไม่ได้แน่เลยเอฟซีมอนสเตอร์นะครับเจอกับแอคคูเรทaccurate แปลว่าความแม่นยำเขาคุยกับ accurate เดินไกลมากครับนู่นอยู่ไม่สิ้นอ๋อโพไซดอนเจอเทพโพไซดอนโพไซดอนเจอเทพสายน้ำหลังกูปวดนั่นนี่เจอก๊อก3เข้าไปครับก๊อก2เองก๊อก2เหรอ๋อก๊อก2ไม่ใช่3ดูเห็นคนแล้วมันตกใจเงียบกิ๊บยังครับรอไปก่อนครับกราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่บ่อบึงสำราญเหมือนเดิมครับหลังจากที่ห่างหายไปถึง5เดือนด้วยกันนะครับวันนี้ผมมากับทีมงานบังรังอูตะเภานะฮะแล้วก็ปลามันจะแดกของผมนะเดี๋ยวเรามันลากค่อยกลับมานะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 1:00 นะคนก็ไม่มีเลยมีอยู่ตรงหัวบ่ออยู่ 2-3 คนนะครับแล้วก็มีเต็นท์ของอาผมเองนะครับแล้วก็อันนี้คือเพื่อนผมครับคุณวุฒินะครับโหดูครับตัวนี้ตัวใหญ่นะฮะเดี๋ยวผมตามไปถ่ายรูปให้ดู